นอกจากนี้สมุนไพรชนิดอื่นที่มีสรรพคุณป้องกันไข้หวัดอย่างขิงข่าและกระเทียมก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเช่นเดียวกันขณะที่ร้านขายน้ำชาริมถนนในเขตเมืองนครศรีธรรมราชเกือบทุกร้านค่ะต่างนำสมุนไพรฟ้าทลายโจรไปชงในกาน้ำร้อนแทนใบชาให้ลูกค้าดื่มเพราะกำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางนอกเหนือจากการซื้อฟ้าทลายโจรแบบลูกกลอนหรือว่าแบบแคปซูลตามร้านขายยาไปรับประทานส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังตำบลขี้เหล็กซึ่งก็เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสมุนไพรฟ้าทลายโจรส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยอดขายเพิ่มสูงขึ้นมากค่ะส่งผลดีให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากกว่าเดือนละ 25,000 บาทขึ้นไปขณะที่กลุ่มอสม. อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาได้พลิกวิกฤตหน้ากากอนามัยขาดตลาดให้เป็นโอกาสด้วยการผลิตหน้ากากอนามัยส่งขายให้กับโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงานราชการเพื่อไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ส่วนทางด้านของเทศบาลนครพิษณุโลกนั้นก็มีการส่งเจ้าหน้าที่สอนทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อให้นำไปใช้เองโดยการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและมีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ทางด้านของนายมานิตนพอมรบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงพื้นที่ของโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้ป่วยแบบศูนย์รวมเบ็ดเสร็จซึ่งสั่งกำชับนะคะให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคควบคู่กับการป้องกันอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ค่ะทางพรรคเพื่อไทยก็มีการจัดสัมมนาฝ่าวิกฤตไข้หวัด2009นะคะพร้อมเสนอ6มาตรการเชิงรุกให้รัฐบาลนั้นป้องกันการแพร่ระบาดทั้งปิดสถานศึกษาโรงภาพยนตร์และงดมหรสพ14วันเพื่อจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคค่ะในเวทีระดมความคิดร่วมฝ่าวิกฤตไข้หวัด2009นายแพทย์สุชัยเจริญรัตนกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากพรรคไทยรักไทยประเมินว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็นเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงควรตัดวงจรชีวิตของเชื้อไวรัสตั้งแต่พบผู้ป่วยครั้งแรกแต่กลับส่งสัญญาณที่ผิดให้กับประชาชนว่าไข้หวัดใหญ่2009เหมือนไข้หวัดทั่วไปจึงควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องที่ประชุมยังเสนอให้ปิดโรงเรียนโรงภาพยนตร์โรงมหรสพ14วันและพ่นยาทำความสะอาดสถานที่เสี่ยงรวมทั้งเพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการที่วิเคราะห์และรายงานผลภายใน24ชั่วโมงและจัดเตรียมยาทามิฟลูให้พร้อมเพื่อให้รักษาได้ทันท่วงทีโดยมีศูนย์ปฏิบัติการระดับชาติและระดับกระทรวงรับผิดชอบและต้องรายงานสถานการณ์3วันต่อสัปดาห์ขณะที่นายแพทย์บุรณะสมุทรักษ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าวันจันทร์นี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจะหารือถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในเชิงรุกที่โรงเรียนชุมชนในสถานที่ทำงานและที่บ้านโดยเน้นให้ความรู้การคัดกรองป้องกันโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากขึ้นนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นตัวอย่างในการป้องกันตัวเองจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือในการใช้ชีวิตในที่ชุมชนค่ะว่ารถลอยฟ้าเนี่ยเราก็เป็นรถที่ให้ทางกทม.เขาดำเนินการมาถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนจะเป็นกากบาทนะครับนะครับเป็นกากบาทแล้วก็มีรถไฟนี่คือรปภ.ก่อนจะเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม9ไปยังสถานีบางซื่อเพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซื่อถึงบางใหญ่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการใช้เจลล้างมือและมีการสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าไปใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินและก็เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในที่ชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ค่ะไปดูมาตรการที่เกาะอังกฤษนะคะซึ่งคาดการกันว่าในอนาคตอันใกล้ช่วงฤดูหนาวอาจมีคนอังกฤษนั้นเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สูงถึง 65,000 คนค่ะไปติดตามการวิเคราะห์ถึงอนาคตและมาตรการรับมือกับการระบาดครั้งนี้กับคุณเกษณีสุวรรณชีวสิริค่ะชาวโลกตื่นตระหนกหลังรัฐบาลอังกฤษเตือนว่าอาจมีคนอังกฤษเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ประมาณ 19,000 ถึง 65,000 คนในช่วงหน้าหนาวนี้แม้ผู้เชี่ยวชาญยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ก็เห็นพ้องกันว่าถ้ามีประชากรอังกฤษราว1ใน3ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจพุ่งถึง 65,000 คน
อังกฤษมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อยู่ระหว่าง 0.1% ถึง 0.35% โดยคนอังกฤษที่ติดเชื้อทุกๆ 1,000 คนจะมีผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง 1-35 คนปัจจุบันอังกฤษมีจำนวนประชากรอยู่ที่60ล้านคนถ้า 5% ของประชากรติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ก็จะมีผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง 3,100 ถึง 11,000 คนแต่ถ้า 10% ของประชากรติดเชื้อก็จะมีผู้เสียชีวิต 6,200 ถึง 22,000 คนและถ้ามีประชากรติดเชื้อราว1ใน3หรือประมาณ 30% ยอดคนตายก็จะพุ่งไปอยู่ที่ 19,000 ถึง 65,000 คนดังนั้นการคาดการณ์ว่าอาจมีคนอังกฤษเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สูงถึง 65,000 คนในช่วงหน้าหนาวนี้จึงมีความเป็นไปได้ล่าสุดอังกฤษมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อยู่ที่29คนส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งไปอยู่ที่ 55,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้คณะรัฐมนตรีอังกฤษรีบจัดตั้งหน่วยงานควบคุมไข้หวัดแห่งชาติหรือ National Flu Service ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติภารกิจช่วงปลายสัปดาห์หน้าหวังแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลและสถานีอนามัยซึ่งกำลังวุ่นหนักกับการรับมือคนไข้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หน่วยงานควบคุมไข้หวัดแห่งชาติมีหน้าที่หลักก็คือให้ประชาชนสามารถโทรศัพท์หรือใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อขอยาต้านไข้หวัดจากทางการได้โดยตรงโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอีกทีว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จริงหรือไม่แต่จะจัดวางเครือข่ายเฉพาะที่อังกฤษแห่งเดียวโดยไม่รวมสกอตแลนด์แควนเวลส์และไอร์แลนด์เหนือเพราะสถานการณ์ยังไม่รุนแรงมากด้านผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจจาก Oxford Economicsคาดการโดยใช้ข้อมูลการระบาดของโรคซาร์สในเอเชียเมื่อปี2546มาเทียบเคียงระบุว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อาจส่งผลให้อังกฤษประสบกับภาวะเงินฝืดและตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP อาจดิ่งลง 5% เนื่องจากผู้บริโภคกลัวติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จึงอยู่แต่ภายในบ้านไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยส่วนคนงานที่ล้มป่วยก็พากันหยุดงานทำให้กิจการต่างๆยากที่จะรักษากำลังการผลิตได้เท่าเดิมเกษณีสุวรรณชีวสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานการเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นลูกเสือชาวบ้านและก็ร่วมกิจกรรมนั้นค่ะจะช่วยสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้เพราะประชาชนทุกอาชีพนั้นสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่มีการแบ่งแยกติดตามได้จากรายงานสามัคคีคือพลังค่ะลูกเสือชาวบ้านก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดยพันตำรวจเอกสมควรหริกุลซึ่งเป็นยศในขณะนั้นโดยจัดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือรุ่นแรกขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยได้ขยายผลการฝึกอบรมไปยังพื้นที่ต่างๆตามแนวชายแดนและกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอย่างรวดเร็วการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นสิ่งช่วยสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้บังเกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจและประชาชนทั่วไปได้อีกทั้งยังช่วยขจัดช่องว่างและเส้นขนานระหว่างข้าราชการกับประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่งตรงกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนชาวไทยลูกเสือชาวบ้านคือเกียรติอันสูงสุดที่ชาวบ้านธรรมดาสามารถที่จะมีเกียรตินี้ได้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกเสือชาวบ้านจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้านและใช้กิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดลดความแตกแยกและสร้างความสามัคคีในสังคมเยาวชนรุ่นใหม่อาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องมีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านก็เพราะในอดีตประเทศไทยมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศมีการยุยงปลุกปั่นให้คนไทยเกิดความแตกแยกทางความคิดและจับอาวุธต่อสู้กันเองเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยการอบรมลูกเสือชาวบ้านจึงเน้นหลักคุณธรรมรู้รักสามัคคีปรองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้จงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อป้องกันไม่ให้หลงเชื่อไปกับการปลุกปั่นของคอมมิวนิสต์แต่ถึงแม้ในปัจจุบันจะไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วก็ตามสังคมไทยได้เกิดความแตกแยกทางความคิดขึ้นกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านจึงน่าจะเป็นส่วนช่วยเสริมในการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติได้
ไปที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่นั้นก็เปิดให้บริการสโนโดมให้กับนักท่องเที่ยวค่ะได้สัมผัสหิมะตกในเมืองไทยเป็นวันแรกพร้อมกับมีการเรียมเปิดตัวแพนด้าน้อยเป็นกรณีพิเศษอีกครั้งในวันเกิดของแพนด้าน้อยในช่วงเดือนหน้าค่ะผู้ปกครองและเด็กๆค่ะได้ตื่นเต้นนะคะที่มีการสัมผัสกับหิมะและความหนาวเย็นด้วยอุณหภูมิติดลบ8องศาเซลเซียสบนเนื้อที่กว่า680ตารางเมตรโดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศหลังจากที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะได้เปิดให้บริการเชียงใหม่ซูสโนว์โดมหรือว่าสวนจัดแสดงแพนด้าเพิ่มเติมเป็นวันแรกนอกจากนี้นะคะก็ยังสนุกสนานกับการเล่นสไลเดอร์สโนว์บอร์ดและการปั้นหิมะเบื้องต้นสวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีการกำหนดให้เข้าชมวันละ12รอบด้วยกันรอบละ50คนใช้เวลาประมาณ20นาทีต่อรอบส่วนการตรวจสุขภาพแพนด้าน้อยวันนี้ค่ะพบว่ายังมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีน้ำหนัก 2,900 กรัมความยาวเพิ่มขึ้นเป็น44เซนติเมตรกำลังแขนและขาก็ดีมากสังเกตจากการที่แพนด้าน้อยแสดงท่าทางคล้ายกับพยายามจะยืนขึ้น